สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวไรท์โนเวลเรื่องมหาพิภพรีอาร์เดลเป็นของสำนักพิมพ์ฟินิกออกมาได้กันทั้งหมด1เล่มแล้วราคาปกจะอยู่ที่315 บาทนะครับผมสำหรับเรื่องมหาพิภพรีอาร์เดลมันจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่มีชื่อว่าเคนะตัวของเคนะเนี่ยเธอเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุบัติเหตุก็เลยเข้าโรงพยาบาลไม่สามารถออกไปได้ก็เลยเล่นเกมออนไลน์และนี้เองในวันหนึ่งที่เธออยู่ในโรงพยาบาลไฟมันเกิดดับมันก็เลยทำให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตของเธอดับไปด้วยในขณะที่เธอกำลังเล่นเกมอยู่เธอก็เลยเสียชีวิตแต่สิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คือเธอมาปรากฏกายอยู่ในเกมที่เธอเล่นก็คือมหาพิภพรีอาร์เดลโดยใช้ร่างอวตารของเธอก็คือเป็นร่างของไฮเอลสาวที่เป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะหายากนะเพราะไม่มีใครชอบจะเล่นอาชีพนี้เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เน้นใช้เวทมนต์เป็นการซัพพอร์ตไฮเอลก็คือเป็นราชวงศ์เอลนะเป็นเอลชั้นสูงซึ่งตัวของเคนะนะถ้าเกิดในชื่ออวตารก็คือเคนานะครับผมเธอเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมเยอะมากเธอเล่นเกมครบจนสามารถเก็บสกิลได้ครบถึง 4,000 สกิลถือว่าเป็นสกิลทั้งหมดของเกมนะที่มีอยู่ในช่วงแรกซึ่งภายหลังอาจจะเพิ่มมาแล้วเมื่อพอเธอเป็นคนที่สามารถเก็บสกิลได้ครบเธอจึงได้รับสมญานามว่าเป็นสกิลมาสเตอร์หมายเลข3คือเป็นคนที่3ของเกมที่สามารถเก็บสกิลได้ครบเธอตื่นขึ้นมาเธอก็อยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นโรงแรมที่หมู่บ้านชายแดนซึ่งโรงแรมแห่งนี้ก็จะมีเจ้าของชื่อมาเรลนะแล้วก็จะมีลูกชื่อริทซึ่งเด็กสาวชื่อริทคนนี้นะครับผมก็จะสนิทกับเคนามากและในระหว่างการพูดคุยเนี่ยมันก็เลยทำให้สนิทกันและตัวของเคนาเนี่ยไม่รู้จะค่าเงินก็เลยเอาเงินมัน20 เหรียญเงินเนี่ยออกมาเป็นค่าพักโรงแรมก็ถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากนะครับมันก็เลยทำให้ตัวของมาเรลเนี่ยรู้ว่าตัวเคนาเนี่ยไม่ค่อยรู้คุณค่าของเงินก็เลยมีการสั่งสอนกันนิดหน่อยในเวลาเดียวกันก็สนิทกับริทด้วยมันก็เลยทำให้เคนาเนี่ยรับรู้ว่าไอ้ประเทศที่เคยมีอยู่7 ประเทศเนี่ยมันล่มสลายไปหมดแล้วเพราะทำสงครามกันจนเหลืออยู่3 ประเทศเป็นการรวมตัวกันซึ่งประเทศที่เธออยู่ตอนนี้มันเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของประเทศสีเหลืองกับสีเขียวกลายเป็นประเทศใหม่ขึ้นมาเป็นประเทศที่เธอไม่รู้จักนะเพราะเหตุการณ์ในเกมที่เธอเล่นครั้งสุดท้ายกับเวลาในตอนนี้มันผ่านไปเกือบ200 ปีแล้วมันก็เลยทำให้เธอตกใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วพอตัวของมาเรลหรือริทนะถามว่าเคนามาทำไมที่หมู่บ้านนี้เธอก็เลยตอบว่าเธอจะไปที่หอคอยแห่งหนึ่งก็คือหอคอยสีเงินนะครับในรูปซึ่งมันก็เลยทำให้คนหลายๆคนเนี่ยตกใจเพราะที่หอคอยแห่งนี้มันมีแม่มดวงแหวนเงินอยู่คนหนึ่งที่เป็นแม่มดที่น่ากลัวซึ่งจริงๆแล้วแม่มดคนนี้ก็คือเคนะหรือเคนานั่นเองนะครับมันเป็นสมญานามที่เธอได้มาในสมัยก่อนนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เธออับอายนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสมญานามที่ทำให้เธออับอายใช่ไหมเธอก็เลยไม่ค่อยชอบให้ใครเรียกชื่อสมญานามนี้และตรงนี้เองมันก็ทำให้ตัวของเคนาเนี่ยรู้แล้วว่ามันน่าจะมีผู้เล่นอยู่ในเกมไม่งั้นสมญานามนี้มันไม่น่าจะเหลือมาถึงยุคปัจจุบันได้หรอกแล้วพอตัวของเคนาได้ไปที่หอคอยเธอก็ได้ไปเจอกับผู้พิทักษ์หอคอยซึ่งเป็นผู้ดูแลหอคอยที่เธอสร้างไว้ครับมันก็จะเป็นตัวปากเสียงเงี้ยก็เธอก็จัดการถ่ายทอดพลังเวทให้แล้วผู้พิทักษ์หอคอยของเธอก็ได้บอกว่าหอคอยผู้พิทักษ์ทั้ง13อันที่เคยเป็นอดีตของสกิลมาสเตอร์ทั้ง13คนเนี่ยตอนนี้มันขาดการติดต่อไปแล้วน่าจะพลังเวทหมดเหมือนกันก็อยากให้ตัวเคนาเนี่ยไปถ่ายทอดพลังเวทให้ซึ่งตัวเคนาก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางไปถ่ายทอดพลังเวทให้และทีนี้เองนะตัวของผู้พิทักษ์หอคอยก็ยังบอกอีกว่าสตาร์โก้เนี่ยได้มาหาตัวเคนาก็สงสัยว่าสตาร์โก้เป็นใครใช่ไหมก็โดนผู้พิทักษ์เนี่ยด่าว่าเป็นยายแก่ขี้ลืมก็จะมีอาการก่อนนิดนึงก่อนที่ทำให้เธอฉุกใจคิดได้ว่าสตาร์โก้เนี่ยเป็นลูกชายของเธอซึ่งลูกชายเนี้ยมันเกิดจากระบบอุปถัมภ์ของเกมนะเป็นการสร้างตัวละครเพื่อที่จะเอาไปขายแล้วตัวละครตัวนั้นก็จะมาปั๊มเงินให้กับเธอประมาณนั้นนะซึ่งเธอก็สร้างมาทั้งหมด3ตัวตัวละครตัวแรกก็คืออย่างที่บอกก็คือสตาร์โก้นะครับตัวสตาร์โก้เนี่ยเป็นนักบวชเป็นเอลหนุ่มที่เธอถ่ายทอดเวทเกี่ยวกับการรักษาให้คนที่2ก็คือไมไมนะครับผมเป็นเอลสาวที่เธอถ่ายทอดเวทโจมตีให้ส่วนคนที่3ก็คือคาทัสซึ่งเป็นคนแคการที่เป็นคนแคใช่ไหมมันก็ทำให้เป็นลูกบุญธรรมไปเพราะระบบในเกมนี้พ่อแม่ลูกนะครับจะต้องเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันเท่านั้นแต่ในระหว่างที่ตัวเคนะนะกำลังเดินกลับไปหมู่บ้านใช่ไหมเธอก็ไปเจอนายพาเนี่ยที่กำลังจะโดนฆ่าโดยหมีใช่ไหมเธอก็จัดการกระโดดเตะหมีไปก็ทำให้หมีตายไปตัวหนึ่งแล้วก็จะมีการเลี้ยงฉลองนะครับในคืนนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่ได้เนื้อหมีมากินนะในระหว่างนั้นเองตัวของเคนาเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะออกเดินทางก็จริงแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังอยู่ในหมู่บ้านต่อไปนะมันก็จะมีการทำกิจวัตรประจำวันไปเรื่อยนะซึ่งเธอเห็นแล้วว่าหมู่บ้านเนี่ยมันไม่พัฒนานะครับผมตรงนี้จะไม่มีในแอนิเมชันนะรู้สึกจะตัดไปเป็นฉากที่เธอสร้างที่วิทน้ำขึ้นมานะสามารถทำให้ตัวของริทนะซึ่งเป็นเด็กเนี่ยสามารถตักน้ำจากบ่อน้ำขึ้นมาไ
ซึ่งผมว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ตัดไปในแอนิเมชันนะครับแล้วต่อมาไม่นานมันก็จะมีเหตุการณ์ที่มีกลุ่มพ่อค้ามาที่นี่ก็ทำให้ตัวเคน่าเนี่ยตัดสินใจเดินทางไปกลุ่มพ่อค้าแต่ว่าในกลุ่มพ่อค้าเนี่ยมันจะโดนโจมตีทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บใกล้ตายตัวของเคน่าก็เลยใช้เวทมนต์รักษาให้ซึ่งเป็นการใช้เวทมนต์2ชนิดพร้อมกันหรือเป็นดับเบิลสกิลที่ไม่มีใครสามารถใช้ได้แล้วพอจบเหตุการณ์นี้เสร็จเธอก็ได้เดินทางไปกับกลุ่มพ่อค้านะเพื่อที่จะไปเมืองหลวงไปหาอย่างหอคอยผู้พิทักษ์ที่เหลือแล้วก็เพื่อจะไปหาสตาโก้ซึ่งเป็นลูกชายในวันก็มีการถามว่าเธอรู้จักสตาโก้ได้ไงใช่ไหมเธอก็ได้บอกความเป็นจริงว่าสตาโก้เนี่ยเป็นลูกก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยตกใจเพราะคิดว่าเคน่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเด็กสาวอายุ 17-18 ใช่ไหมไม่คิดว่าจะมีลูกที่เป็นสังฆราชพอตัวของเคน่าร่วมทางไปกับขบวนพ่อค้าไปถึงเมืองหลวงแล้วตอนแรกเธอคิดจะไปหาลูกชายสตาโก้แต่ว่าไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าสตาโก้เนี่ยเป็นพระสังฆราชเป็นคนใหญ่คนโตคนธรรมดาอย่างเธอเนี่ยเข้าไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครรู้จักเธอด้วยเธอก็เลยเดินไปเตะๆที่อู่ต่อเรือก็เลยได้พบกับลูกชายคนที่3นะซึ่งเป็นลูกบุญธรรมก็คือคาทัสนะครับเป็นคนแคะก็เลยมีการลูบหัวนะก็คือทำปฏิบัติเหมือนกับเด็กใช่ไหมตัวคาทัสก็บอกเดี๋ยวจะติดต่อพี่ชายกับพี่สาวให้ละกันเพราะว่าทั้งสองเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตไงมันไม่สามารถเข้าไปหาได้ง่ายเพราะเคน่าเนี่ยเป็นคนธรรมดาใช่ไหมไม่มีใครรู้จักตัวของเคน่าก็มีจุดประสงค์อีกอย่างนึงก็คือเธอเนี่ยอยากจะไปเป็นนักผจญภัยด้วยเธอก็เลยไปที่กิลด์นักผจญภัยไปสมัครและในขณะที่หลังจากสมัครเสร็จเธอก็เห็นว่ามันมีป้ายประกาศอันนึงเป็นป้ายประกาศเนี่ยมีคนต้องการโพชั่นเธอก็เอาโพชั่นไปขายเป็นโพชั่นที่เธอทำในสมัยก่อนนะเป็นโพชั่นระดับสูงซึ่งสมัยนี้มันหายากมันก็เลยทำให้โพชั่นตรงเนี้ยไปอยู่ในมือของอาจารย์คนนึงนะครับที่โรงเรียนเวทมนต์พอลูกศิษย์ของอาจารย์คนนี้ไม่สามารถที่จะทำโพชั่นได้ตามกำหนดใช่ไหมก็เลยเอาโพชั่นของเคน่าเนี่ยมาให้อาจารย์เหมือนเป็นการส่งกลับบ้านแต่เนี้ยพอตัวของใหม่ๆนะครับซึ่งเป็นลูกสาวที่เป็นอาจารย์หรือเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนเวทมนต์เนี่ยกับสามีนะที่เป็นครูเป็นบารอนนะยศนะคือเป็นบารอนเลยนะผู้ชายคนนี้นะในอนิเมะก็จะไม่ได้กล่าวถึงเท่าไหร่หรอกว่าผู้ชายคนนี้มียศอะไรนะรู้ว่าแค่เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนเวทมนต์นะครับพูดง่ายคือก็ตกใจกับโพชั่นของเคน่าแต่อีกด้านนึงนะครับย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนก็เป็นฉากที่เคน่าเนี่ยหลังจากที่ขายโพชั่นไปเรียบร้อยแล้วก็คือรับภารกิจแล้วก็ออกไปก็จะพบกับอัศวินคนหนึ่งกับจอมเวทสาวคนหนึ่งนะให้ตามหาเด็กหนุ่มผมแดงคนหนึ่งก็ได้ไปช่วยตามหาเธอก็เดาๆได้แล้วว่าเด็กคนนี้ก็น่าจะเป็นองค์ชายที่หนีออกมาจากวังเพราะไม่สามารถทำให้อีกฝ่ายบาดเจ็บได้จริงได้แต่ชายเวทมนต์ไล่ตามไปจนกระทั่งเด็กชายคนนั้นหมดแรงแล้วก็พาตัวไปส่งจึงได้รับรางวัลแล้วพอเหตุการณ์ต่อมาอย่างที่ผมเล่าไปแล้วก็คือหลังจากเหตุการณ์โพชั่นใช่ไหมมันก็จะมีงานที่ระบุผู้ทำก็เลยให้เคน่าต้องไปที่โรงเรียนเวทมนต์ตัวของเคน่าพอไปโรงเรียนเวทมนต์ก็จะไปเจอใหม่ๆที่เป็นลูกสาวแล้วก็ไปเจอสามีของใหม่ๆแล้วก็มีการให้ตัวของเคน่าเนี่ยไปสอนการทำโพชั่นให้กับนักเรียนดูนะครับก็เป็นการจบเรื่องราวเวทตรงนี้แต่ทีนี้เองตัวของเคน่าซึ่งเป็นนักผจญภัยก็ยังรับภารกิจอีกอย่างนึงก็คือรับภารกิจในการปราบผีในปราณประลองก็เลยไปปราบผีแล้วก็รับรู้ว่าที่ปราณประลองแห่งนั้นเนี่ยมันเป็นหนึ่งในหอคอยผู้พิทักษ์ที่เธอต้องไปตามหาแล้วก็ได้รับรู้ว่าหอคอยนี้ก็ขาดพลังเวทมนต์เหมือนกันมีการปรากฏกายของผู้พิทักษ์เนี่ยเป็นวิญญาณเพื่อให้คนเห็นเธอก็ไปถ่ายทอดพลังเวทมนต์ให้แล้วก็กลายเป็นเจ้าของหอคอยผู้พิทักษ์แห่งนี้ไปด้วยแล้วก็ได้รับรู้อีกว่าเจ้าของหอคอยนี้คนเดิมหรือสกิลมาสเตอร์ได้มาล่ำลาผู้พิทักษ์แล้วก็ได้จากไปแล้วมันก็เลยทำให้เธอจิตตกคือคิดว่าเพื่อนที่เคยสมัยอยู่ที่เล่นเกมเนี่ยไม่มีใครมีชีวิตอยู่แล้วคือไม่ได้เล่นเกมแล้วมีเธอเนี่ยหลงเข้ามาในโลกนี้แค่คนเดียวใช่ไหมเธอก็เลยเก็บตัวแต่ระหว่างเก็บตัวนั่นเองนะครับอัศวินคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีนะของอาณาจักรนี้ให้มาก็ได้ไปรายงานสกาโต้นะซึ่งเป็นผู้ชายว่าแม่ไม่สบายหรือเปล่าตัวสกาโต้ก็เลยบุกเข้ามาหานะครับพอบุกเข้ามาหาตัวเคน่าก็ซัดไปทีนึงนะเพราะว่าตกใจเพราะคิดว่าเป็นพวกโรคจิตที่บุกเข้ามาหาตรงนี้มันก็จะมีการบรรยายนะครับว่าตัวสกาโต้ใช่ไหมมีสกิลอันนึงก็คือเป็นสกิลที่สามารถทำให้ดอกไม้ผีบานได้แล้วก็มีแสงวิบวิงนะครับเป็นสกิลที่ตัวเคน่าเนี่ยเคยใส่ให้อย่างทรงๆนะแต่ไม่คิดว่าตัวสกาโต้จะใช้นะครับผมมันก็ทำให้ตัวเคน่าขังตัวเองอยู่ในบาเรียนะครับเป็นเกาะที่ไม่สามารถฝ่าเข้าไปได้แต่ว่าในระหว่างที่ลูกสาวลูกชายเนี่ยกำลังกุ้มใจใช่ไหมลูกบุญธรรมอย่างคาทัสเนี่ยก็เดินออกมาเจอแม่ตัวเองกำลังกินของอร่อยๆใช่ไหมก็มีเขาก้มใจไปกระเป๋าประโยชน์แล้วพอพาตัวของเคน่าเนี่ยไปพบทุกคนนะครับก็มีการล้มสอนนิดหน่อยเรื่องราวก็จะผ่านไปนะครับผมเมื่อตัวของเคน่าเนี่ยตัดสินใจที่จะเดินทางไปอีกครั้งนึงก็คือเดินทางไปอาณาจักรทางเหนือในการที่เดินทางไปอาณาจักรทางเหนือเนี่ยตัวของใหม่ๆก็ได้ฝากจดหมายฉบับนึงไป
แล้วตัวของเคน่าเนี่ยในระหว่างที่เดินทางเธอก็ได้เรียกพวกอสูรรับใช้ของเธอนะมา3ตนอย่างที่เห็นนะก็คือเป็นหมูป่าใช้ลากรถนะครับเป็นเซนทอร์กับเคเบรอสนะครับมาเป็นคุ้มกันซึ่งในตรงนี้ครับมันก็จะแตกต่างกับอนิเมะนิดหน่อยนะคืออนิเมะเนี่ยมันจะไม่มีกล่าวถึงตรงนี้ก็คือว่าตัวของเคน่าที่เดินทางไปจากทางเหนือกับกลุ่มพ่อค้าตรงนี้ก็จะไปผ่านหมู่บ้านชนบทอีกครั้งนึงก็คือหมู่บ้านชายแดนที่ลิดอยู่แล้วก็จะไปรับภารกิจก็คือในบ่อน้ำเนี่ยมันจะมีเสียงอะไรแว่วมาก็เลยไปสืบดูซึ่งตรงนี้นะครับมันจะไปอยู่กับแอนิเมชันตอน9นะจริงๆเนี่ยคือตอนนี้มันจะอยู่ในช่วงระหว่างเดินทางไปจากทางเหนือเลยพอรับภารกิจก็อย่างที่บอกไงลงไปก็เจอเงือกนะครับว่าหลงทางโดนดูดมาโดยหลุมดำก็เลยเอาเงือกมาฝากไว้ที่โรงอาบน้ำซึ่งโรงอาบน้ำนี้ในโนเวลเคน่าเป็นคนสร้างขึ้นมาแต่ในอนิเมะไม่ได้กล่าวถึงจริงๆหมู่บ้านอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่มีโรงอาบน้ำการที่คนจะอาบน้ำแม้ก็คืออาศัยน้ำในถังและเช็ดตัวเอาซึ่งพอเคน่ามาก็สร้างโรงอาบน้ำขึ้นนะครับเป็นสกิลหนึ่งในการพัฒนาหมู่บ้านของเธอในระหว่างเดินทางต่อไปก็จะไปเจอโจรตัวหัวหน้าโจรเนี่ยมันก็ใช้เวทมนต์ที่เกิดจากคาถาที่โจมตีเคน่าเคน่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเธอนะมีพลังป้องกันสูงอยู่แล้วเรื่องโดยเฉพาะพลังเวทมนต์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของเกมเลยก็ว่าได้เธอก็เลยโจมตีโดยใช้เวทธนูน้ำแข็งนั้นโจมตีไปก็สามารถจัดการโจรได้ง่ายดายตรงนี้เองก็จะเป็นฉากที่รู้สึกเหมือนจะโดนตัดไปเหมือนกันนะครับผมสำหรับในอนิเมะนะก็คือเป็นฉากที่หัวหน้าหน่วยหอกเพลิงนะหรือก็คือหัวหน้าคนคุ้มกันเนี่ยเป็นคนที่เห็นฝีมือของเคน่าเก่งใช่ไหมก็เลยขอสู้ด้วยซึ่งเคน่านะครับก็ใช้กระบองเนี่ยในการต่อสู้กับหัวหน้าหน่วยที่เป็นคนคุ้มกันเป็นการประลองฝีมือกันซึ่งเคน่าตอนแรกก็ไม่สามารถสู้ได้ครับแต่พอระหว่างสู้เนี่ยเธอก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะมันเป็นสกิลกับความสามารถเธอใช่ไหมมันก็ทำให้เธอเรียนรู้แล้วสุดท้ายก็สามารถเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้แต่ที่ว่าชนะเนี่ยคือไม่ได้จัดการนะแค่ว่าสู้จนอีกฝ่ายหมดแรงแล้วเธอก็สามารถอาศัยที่ว่าเธออึดกว่าถึกกว่าเธอก็สามารถชนะได้ก็จะเป็นการจบเล่มหนึ่งนะครับราวๆนี้นะครับผมสำหรับเรื่องมหาพิภพรีอาเดลซึ่งถ้าเทียบกับอนิเมะนะครับมันก็คือประมาณตอนที่4นะประมาณตอนที่4ของอนิเมะที่เพิ่งฉายอยู่ในตอนนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแทรกในเรื่องของตอนที่9มานิดหน่อยส่วนบทส่งท้ายเนี่ยครับผมมันก็จะกล่าวถึงว่าตอนปีประลองเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับคนใช้เวทหรือใช้สกิลหลายอย่างนะครับทำให้กระตุ้นให้คนที่ดูเนี่ยเกิดอาการที่จะเร่งเร้าให้เกิดการต่อสู้ขึ้นซึ่งตัวของเคน่าก็ฉุกใจคิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรว่ามีคนแกล้งหรือเปล่านะอาจจะเป็นเพื่อนคนเก่าหรือเปล่าเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรปั๊บเหมือนเป็นการปูสำหรับเล่มต่อไปตอนพิเศษท้ายเล่มนะก็จะเป็นเรื่องราวของตัวเคน่าเนี่ยรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมว่าอยู่ๆก็มีลูกโตใช่ไหมก็เลยตกใจแล้วก็มีการเดินทางไปแอบดูลูกด้วยแต่ละคนเป็นยังไงจะไปดูลูกสาวใหม่ๆเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวของใหม่ๆใช่ไหมไม่อยู่ก็ไปเจอสามีตัวสามีที่ชื่อร็อบเนี่ยก็เลยเอาพวกยาถอนพิษมาให้เคน่าดูเคน่าก็บอกเธอก็มียาถอนพิษอันนึงนะซึ่งสามารถถอนพิษได้ครอบจักรวาลในขณะที่ยาถอนพิษที่มีอยู่ตอนนี้มันจะเป็นแบบมีพิษอันนี้ก็ถอนอันนี้มีพิษอันนี้ก็ถอนนี้แม้แต่ยาของเคน่าเนี่ยมันดีกว่าก็เลยทำให้ตัวสามีหรือล็อบเนี่ยตัดสินใจวิจัยนะครับจนลืมกินอาหารนะครับถ้าเป็นไปโรงงานของคาทาร์สเนี่ยก็จะทำให้รับรู้ว่าโลกนี้มันไม่มีสกิลพูดง่ายคือคาทาร์สนะต้องอาศัยการเรียนรู้เกือบ100กว่าปีหรือ50ปีใช่ไหมเพื่อจะเรียนรู้ในการเป็นงานช่างนะครับคนสุดท้ายก็ไปแอบดูลูกชายตัวเองที่โบสถ์ก็พบสคาโก้กำลังเต้นรำอยู่กับชุดแม่ชีซึ่งเป็นชุดแม่ชีที่อยากให้เคน่าใส่ซึ่งตัวเคน่าก็แกล้งเกิดออกมาโดยที่ไม่มีใครรู้นะถ้าสำหรับซื้อในชุดแรกนะรู้สึกว่ามันจะมีโปสเตอร์นะครับผมที่เป็นของแถมใช่ไหมโปสเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูละกันนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องสั้นนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับ3หน้านะครับกล่าวถึงตัวของพ่อค้าที่เป็นโคบอนใช่ไหมนั่นนะครับที่เจอกับเคน่ามันก็มีการพูดคุยกันนิดหน่อยถึงตัวเคน่านะอยากจะได้มาร่วมทางนะครับเป็นความรู้สึกของเขาใช่ไหมนั่นแหละครับประมาณนั้นนะมันก็ไม่มีอะไรสำหรับเรื่องมหาพิภพรีอาเดลนะครับผมมันก็เป็นนิยายสไตล์ไลท์โนเวลทั่วไปนะที่ตัวเอกไปต่างโลกแล้วก็เก่งเท่นะครับแล้วก็ผจญภัยไปเรื่อยแต่เรื่องนี้มันจะออกแนวกึ่งๆสโลไลท์นิดนึงนะแทบจะไม่มีอะไรความยุ่งยากหรือความรุนเลยนะเพราะว่านางเอกเนี่ยเก่งอยู่แล้วตัวของเคน่านะมีเลเวลคือ 1,100 ซึ่งเป็นเลเวลที่แม็กซิมัมที่สุดแล้วซึ่งจริงๆในสมัยที่เป็นเกมนะเลเวลสูงสุดมันจะอยู่ที่ 1,000 แต่ตัวของเคน่ากับเพื่อนๆเนี่ยได้ไปทำภารกิจพิเศษภารกิจนึงมันก็เลยทำให้ตัวของเธอเนี่ยมีเลเวลเพิ่มขึ้นไปเป็น 1,100 ถือว่าเป็นเลเวลที่แม็กที่สุดแล้วประกอบกับเธอเนี่ยมาเล่นสายโจมเวทนะครับมันก็เลยทำให้เธอเนี่ยเป็นคนที่มีพลังเวทมากที่สุด
ส่วนไอเทมอ่ะที่ถือว่าเป็นไอเทมที่น่ากลัวที่สุดก็คือไอเทมวงแหวนสีเงินนะที่จะเป็นรอบตัวที่ทำให้เธอบินได้นะตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มพลังเวทมนต์พลังป้องกันพลังโจมตีที่เกี่ยวกับเวทมนต์นะทำให้เธอค่อนข้างที่จะไร้เทียมทานไปอีกนะครับในด้านเวทมนต์นะส่วนพลังกายก็เป็นพลังกายที่สูงนะเพราะว่านอกจากที่เธอจะมีเลเวลสูงในสเตตัสอะไรต่างๆมันก็สูงแล้วใช่ไหมเธอก็ยังมีเวทพวกบัฟเวทมนต์นะครับคือบัฟโจมตีบัฟความอึดบัฟพลังป้องกันอะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้เธอเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งประกอบกับสกิลทั้งหมดที่เธอเรียนรู้มาเกือบ 4,000 สกิลมันเป็นสกิลสายต่อสู้ก็มีช่วยการส่งเสริมเช่นคาดการล่วงหน้านะครับเคลื่อนไหวล่วงหน้าอะไรพวกนี้หรือใช้วุฒิอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เธอนะค่อนข้างที่จะเก่งกาจกว่ามนุษย์ทั่วไปด้วยไงซึ่งสำหรับความเก่งกาจของนางเองนะครับผมมันไม่ต้องพูดถึงแล้วคือมันเก่งที่สุดในเกมนะครับอาจจะเก่งที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้เนื้อเรื่องคร่าวๆเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์สโลไลท์นะแต่เป็นสโลไลท์แบบว่าเดินทางไปที่ต่างๆเดินทางไปค้นหาโดยมีจุดมุ่งหมายก็คือค้นหาหอคอยผู้พิทักษ์ทั้ง13อันซึ่งจริงๆแล้วมันมีหอคอยแค่อันเดียวนะอีกอันอื่นเนี่ยอาจจะเป็นปราสาทเป็นลานประลองเป็นอะไรพวกนี้เป็นวังใต้สมุทรวังมังกรพวกนี้มันก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นอะไรเธอก็คงที่จะเดินทางค้นหาเพื่อเอาพลังเวทของเธอเนี่ยไปเติมให้กับบรรดาผู้พิทักษ์ที่ในหอคอยนั้นที่สกิลมาสเตอร์ขอประจำหอคอยนะที่เป็นเจ้าของหอคอยผู้พิทักษ์เนี่ยได้เลิกเล่นเกมไปแล้วมันก็เลยทำให้หอคอยที่โดนทิ้งร้างนะพลังเวทหมดเธอก็มีหน้าที่ไปเติมพลังเวทให้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของเธอเธอก็เดินทางไปเนี่ยก็จะพบกับเรื่องราวต่างๆมากมายในเรื่องก็จะเป็นสไตล์ชวนอมยิ้มนะครับตลกขบขันนะแล้วก็โชว์เทพของตัวละครซึ่งมันก็ไม่ได้โชว์เทพถึงขนาดฉากต่อสู้เวอร์วังอลังการครับแต่เป็นฉากต่อสู้ง่ายที่เธอสามารถใช้พลังที่เหนือกว่าสามารถชนะได้เธอก็จะเน้นการต่อสู้ด้วยเวทมนต์มีการเรียกอสูรรับใช้ต่างๆขึ้นมาอย่างที่เห็นไปแล้วนะเนื้อเรื่องมันก็เป็นสไตล์ที่ชวนสนุกอมยิ้มนะอ่านได้เรื่อยอ่านเพลินนะครับกับพฤติกรรมของตัวละครที่ออกจากโกโก้นิดนึงนะตกใจกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นอยู่ๆก็มีลูกโตอยู่ๆเมืองก็เปลี่ยนไปแล้วก็คนก็ตกใจกับตัวเธอเนี่ยค่อนข้างเก่งนะแต่ทำไมมาเป็นนักผจญภัยนะครับไม่รู้ค่าของเงินอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวปิดย่อยนะเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าเป็นการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้มากกว่านะมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ออกมาสไตล์เบาๆสบายๆนะสำหรับเรื่องมหาพิภพรีอาเดลอารมณ์ความรู้สึกมันก็จะให้ความรู้สึกน่ารักนะอารมณ์โทนเนี่ยคล้ายๆกับเรื่องคูมาแบร์คือมันจะสไตล์เดียวกันเลยนะเพียงแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันจะเน้นที่เด็กสาวน่ารักมากมายนะครับผมอันนี้ก็มีเด็กสาวน่ารักนะแต่มีแค่คนเดียวนะคืออารมณ์ความรู้สึกมันคล้ายๆกันนะครับก็คือตัวละครเนี่ยเดินทางไปใช่ไหมแล้วก็ไปเจอคนนู้นคนนี้นะครับก็ฉากต่อสู้ง่ายๆอะไรก็เหมือนกันเลยนะครับผมเพียงแต่อันนี้มันจะแตกต่างนิดนึงก็คือว่ามันจะมีพื้นฐานของเกมมากกว่าหน่อยก็คือมันเป็นโลกที่อยู่หลังเกมใช่ไหมตัวของเธอเนี่ยเหมือนกับเป็นตำนานไปแล้วนะครับเป็นแม่มดวงแหวนสีเงินใช่ไหมที่ใครๆหวาดกลัวซึ่งไม่มีใครรู้จริงๆว่าเนี่ยเป็นตัวเธอแล้วมันก็จะเป็นเรื่องราวการผจญภัยแบบสโลไลฟ์ที่เธอเดินทางไปทำนู่นทำนี่ไปเจอลูกไปเจอคนรู้จักแล้วก็เดินทางไปตามเมืองต่างๆอ่ะเรื่องมันก็ไม่มีอะไรนะเหมือนกับเป็นเรื่องราวที่อ่านได้เพลินๆอ่านได้ง่ายๆนะไม่มีจุดพีคอะไรมากมายนะครับมุกตลกก็ไม่ค่อยมีนะแกเป็นมุกที่อึ้งๆเหมือนกันนะแต่พอมันเล่นบ่อยๆมันก็ไม่มีอะไรนะเช่นที่เธอมีลูกอายุประมาณ200กว่าปีคนนึงเป็นสังฆราชคนนึงเป็นครูใหญ่โรงเรียนเวทมนต์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่นะครับทำให้เราเนี่ยอ่านแล้วก็ไม่ถึงกับตลกขบขันนะแต่ก็ไม่ถึงกับอมยิ้มอ่ะคือมันอ่านได้เรื่อยๆนะคือค่อนข้างที่จะสนุกอะแต่ว่ามันเพลินๆมากกว่าคือในเรื่องนะครับมันค่อนข้างที่จะแล้วชวนอมยิ้มนะไม่ถึงกับตลกนะแต่มันก็คืออ่านให้เพลินๆไม่ต้องคิดอะไรมากคือเราอ่านไปเรื่อยนะครับไม่มีจุดไคลแม็กซ์ไม่มีจุดพีคคืออ่านจบเหตุการณ์นึงก็วางได้นะครับแล้วก็อ่านเหตุการณ์ต่อไปนะครับคือมันอ่านได้เรื่อยไงในเรื่องมันค่อนข้างที่จะโอเคนะคือไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรหวือหวานะไม่เหมือนกับฆ่าสแลมมา300ปีแล้วก็เลเวลแม็กซ์นะไม่เหมือนกับเรื่องนั้นนะครับที่พยายามจะใส่มุกเข้ามาอันนี้ในเรื่องมันจะเรียบง่ายๆกว่าไปง่ายๆแบบเป็นแนวสโลไลฟ์มากกว่าด้วยก็คือเดินทางไปเรื่อยนะครับผมไปเจอผู้คนไปเจอลูกอะไรพวกนี้ไงใช่ไหมมีเหตุการณ์เข้ามาแล้วคนก็จะอึ้งทึ่งกับความเก่งกาจของเธอเวทมนต์ที่เธอใช้อย่างสกิลที่เธอใช้ไม่ว่าจะเป็นการทำโพชั่นคราฟของเนี่ยมันเหมือนเป็นเวทมนต์โบราณนะเพราะว่าในยุคนี้หรือโลกหลังจากที่ผ่านไปแล้ว200ปีเนี่ยคนไม่สามารถใช้สกิลได้แล้วสกิลเนี่ยมันเหมือนเป็นของผู้เล่นไงถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้อาจจะมีแค่ลูกของเธอนะที่พอมีสกิลใช้ได้อยู่แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เพราะนั้นการทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องทำแบบธรรมดาก็คือต้องมีการเรียนรู้มีเทคนิคมีการลงมือจริงใช่ไหมเพราะอย่างลูกชายที่เป็นคนแคร์ของเธอก
ก็ยังต้องไปเป็นช่างไม้หรือช่างต่อเรือนี่ก็ต้องไปฝึกฝนการต่อเรือนะทั้งที่มีสกิลในการคราฟของได้แต่ว่าสกิลเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้เพราะนั้นถ้าเกิดการที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นได้ก็คือต้องฝึกฝนลงมือทำด้วยตัวเองนะครับผมอ่ะมันก็มีความแตกต่างกันตรงนี้มันก็มีหลายอย่างครับที่เราอ่านไปอ่ะคือมันให้อารมณ์แบบอ่านเพลินๆมากกว่านะคืออารมณ์มันจะอยู่ระดับไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือประมาณสัก7878เนี่ยไปเรื่อยๆมันไม่มีสุดขึ้นสุดตรงนะคือมันจะอยู่7878เนี่ยไปเรื่อยจนกระทั่งต้นจบนะคือเรื่องเนี่ยมันจะแบ่งเป็นตอนๆพอเราอ่านเรื่องนึงจบไปมันก็จะมีเหตุการณ์ใหม่เข้ามาแล้วก็อ่านต่อต่อไปจนจบแล้วก็จะมีเหตุการณ์ใหม่เข้ามาแล้วก็อ่านต่อต่อไปจนจบนะครับมันก็จะมีการผูกพันความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยค่อยๆขยายเพิ่มมาพรมทีละนิดทีละนิดทีนิดใช่มั้ยอย่างเช่นจากหมู่บ้านแรกนะครับมีพ่อค้ามาก็เดินทางไปกับพ่อค้าไปหาลูกชายแต่ก่อนเจอลูกชายก็ไปเจอลูกบุญธรรมไปเจอลูกสาวอะไรพวกนี้เห็นแล้วก็ไปเจอลูกชายบุญชายแล้วก็เดินทางไปจากทางเหนือนะครับเพื่อจะไปเหตุการณ์ต่อไปคือมันให้อารมณ์ประมาณสโลไลท์แนวผจญภัยนะครับที่แบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดมากคืออ่านได้เพลินๆนะครับกับความน่ารักของตัวละครนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นน่ารักมากนะเป็นประเภทโกโก้ที่แบบไม่รู้เรื่องราวไงเป็นคนหลงยุคไงใช่ไหมไม่รู้ค่าเงินไม่รู้เรื่องราวธรรมดาคิดว่าของเงี้ยเป็นของธรรมดาแต่ของที่เธอเอามาเนี่ยจริงๆแล้วมันของสุดยอดไงแต่เธอคิดว่าเป็นของธรรมดาใช่ไหมในขณะที่คนอื่นเนี่ยก็มาตื่นตาตื่นใจกับของของเธอมาตื่นตาตื่นใจกับเวทมนต์อะไรของเธอมันก็จะเป็นแนวนี้มากกว่าคือมันเป็นเรื่องที่จัดว่าอ่านได้เพลินๆนะไม่มีจุดพีคไม่มีความรู้สึกลุ้นอะไรไปมากมายกับตัวละครถือว่าเป็นแนวสโลไลท์อีกเรื่องนะครับที่ทำให้เราอ่านไปแล้วก็ชวนอมยิ้มไปนะครับถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะที่ถือว่าเนื้อเรื่องมีความสนุกอนิเมะทำมาถึงแม้ว่าจะมีการสลับฉากอะไรนิดหน่อยนะหรือมีการตัดฉาก2 3ฉากออกไปใช่ไหมแต่มันก็ทำให้มีความมันก็สนุกนะเพราะอย่างเช่นที่หมู่บ้านแรกอ่ะที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าในหมู่บ้านนี้ที่นางเอกโผล่มาในเมสเนี่ยมันก็จะตัดไปฉากนึงก็คือฉากที่นางเอกนะพัฒนาหมู่บ้านโดยการทำอาชีพสูบน้ำขึ้นมาให้สำหรับตัวลิฟซึ่งเป็นเด็กสาวในหมู่บ้านจะใช้ทำให้สูบน้ำได้สะดวกขึ้นมีการสร้างโรงอาบน้ำขึ้นมาเพราะที่เนี่ยการอาบน้ำก็คือใช้ถังนะครับแล้วก็ใช้เช็ดตัวเอาแล้วก็มีการตัดสลับฉากเช่นเอาตอนที่9ที่เกี่ยวกับนางเงือกเนี่ยโมมาในตอนท้ายของตอนที่4นะครับในระหว่างเดินทางไปอาณาจักรข้างเหนือมันจะกลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกครั้งนึงเราจะสังเกตได้ว่าในแอนิเมชันตอนที่9ใช่มั้ยจะเอานางเงือกเนี่ยไปไว้ในโรงอาบน้ำซึ่งตรงนี้นะครับมันก็ไม่ได้กล่าวถึงว่าโรงอาบน้ำมายังไงเพียงแต่ว่าไม่อาจจะมีอยู่แล้วหรือไม่มีแล้วเนี่ยคือมันเป็นรายละเอียดไงใช่มั้ยที่มันโดนตัดออกไปซึ่งพออ่านมหาวิภพรีอาเดลนะครับผมในนิยายนะมันจะทำให้เราทราบถึงรายละเอียดหลายๆอันที่ตัดออกไปจากเวอร์ชันอนิเมะอาจจะเป็นเวอร์ชันมังงะด้วยครับเช่นนางเอกเป็นสกิลมาสเตอร์เพราะอะไรใช่ไหมมันก็จะตัดออกไปเมื่อก่อนเธอเนี่ยอยู่ประเทศสีดำนะครับซึ่งเป็นประเทศทางเหนือกับเพื่อนเลวคนหนึ่งเธอใช้คำว่าเพื่อนเลวนะอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วที่ตัดออกไปก็คือมันจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสมัยที่ยังเป็นเกมนะเช่นการที่เธอสามารถมอบสกิลให้กับผู้เล่นคนอื่นได้เพราะว่าเธอเนี่ยเป็น1ใน13คนอ่ะที่สามารถเก็บสกิลได้ครบทั้ง 4,000 สกิลแล้วก็มีเควสอีกประมาณนิดนึงอ่ะที่สามารถทำและสามารถเคลียร์ได้หมดไงมันก็เลยทำให้เธอกลายเป็นสกิลมาสเตอร์คนที่3วงแหวนสีเงินของเธออ่ะก็ได้มาจากทีมงานที่ให้มาเพราะเธอไปทำเควสได้นะครับได้เป็นความสามารถพิเศษมาซึ่งแน่นอนว่าในบรรดาสกิลมาสเตอร์ทั้ง13คนเนี่ยก็ได้ไอเทมพวกนี้เหมือนกันตรงเนี้ยมันก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะที่ตัดไปฉากประลองของเธอกับหัวหน้ากองอสุรินหอกเพิงที่เป็นองครักษ์คุ้มกันพ่อค้าก็โดนตัดไปในระหว่างที่คุ้มกันพ่อค้าหลังที่ปราบโจรได้ใช่มั้ยฉากเนี้ยมันก็โดนตัดไปคือมันเป็นรายละเอียดหลายๆอย่างครับที่มันตัดไปจากแอนิเมชันนะมันก็เลยทำให้ถ้าเกิดใครที่ชอบแอนิเมชันหรือชอบมังงะเรื่องนี้ผมว่าการที่ได้อ่านนิยายเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจรายละเอียดมากขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ในอนิเมะเนี่ยมันไม่กล่าวถึงเพราะถ้ากล่าวถึงก็ยิ่งเยอะมันก็เลยทำให้เรื่องนี้นะครับผมว่าถ้าเกิดคุณชอบอนิเมะนะและอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมว่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่น่าจะหามาอ่านนะครับผมประกอบกับเนี่ยมันก็อ่านได้ง่ายๆนะสำนวนก็ไม่มีอะไรมากเป็นเรื่องที่ถือว่าอ่านสนุกนะครับผมแรงที่ผมให้นะผมให้ A บวกนะครับผมสำหรับเรื่องมหาพิภพรีอาเดลนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับสำหรับเรื่องมหาพิภพรีอาเดลนะมันเป็นเรื่องแนวสโลไลฟ์การผจญภัยการเดินทางของไฮเอลเคน่านะครับผมถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะที่มีความสนุกนะอ่านได้เพลินๆนะแบบไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดอะไรไงสำนวนภาษามันก็อยู่ระดับกลางๆนะครับตามสไตล์ไรท์โนเวลทั่วไปแปลออกมาค่อนข้างโอเคทำให้อ่านลื่นไหลนะ
เนื้อเรื่องมันก็จัดว่าอยู่กลางๆนะก็คืออ่านได้เรื่อยๆไม่ได้มีจุดพีคไม่ได้มีจุดที่กระตุ้นหรือจุดมันอะไรมากมายแต่ว่ามันอ่านแบบไม่เบื่อไงพอจบเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาเรื่อยๆมันจึงทำให้เรื่องนี้นะครับผมเราอ่านได้เพลินๆจนจบเล่มนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเหนื่อยก็พักได้นะมันไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ก็จัดว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่มีความสนุกและน่าสนใจนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ